สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะับเข้าสู่ช่องแอคติซ่าชาแนลอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าและแบล็คพิงก์กันนะครับขอเริ่มที่เรื่องนี้กันเลยดีกว่ากับเรื่องที่พี่บูด,ดี้ได้พูดถึงลิซ่าเอาไว้ เป็นอีกหนึ่งครั้งที่พี่บูตี้หรือว่าพี่วอรเ,อเนี่ยออกมาพูดถึงลิซ่านะคะอันนีน้น่าจะเป็นงานสัมมนาแหละเขาก็ได้ถามถึงลิซ่ามาพี่บูตี้ก็เลยเล่าเรื่องราวน่ารักน่ารักของ้องลิซ่าเนี่ยให้กับผู้คนที่อยู่ในงานหรือว่าที่อยู่ตรงนั้นในห้องนั้นเนี่ยได้ฟังนะครับพี่บูตี้ก็พูดชื่นชมลิซ่าแล้วก็มีแซวน้องไว้ด้วยบอกว่าลิซ่าเนี่ยเป็นคนที่กินจุมากกินเก่งจริง พี่วูดดี้กับน้องลิซ่าแล้วก็เพื่อนๆไปอยู่ร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยกันแล้วก็ผ่านไปประมาณ15นาทีแล้วพี่วูดดี้กับแฟนแล้วก็รวมถึงคนอื่นเนี่ยเขาก็อิ่มกันแล้วนะครับแต่ลิซ่าเนี่ยยังทานไม่เสร็จเลยทุกคนยังคงพูดคุยแล้วก็เอ็นจอยอิทติ้งมากๆลิซ่าเนี่ยพูด3ภาษาผสมกันบ่อยครั้งมากๆเลยนะครับทั้งเกาหลีไทยแล้วก็อังกฤษเหมือนว่าบางทีเนี่ยนึกคําไทยไม่ออกแต่นึกคกําเกาหลีได้ก็พูดเกาหลีออกมาสักพักหนึ่งนึกคกําเกาหลีกับไทยไม่ได้พูดอังกฤษละกันก็ ไทยเกาเกาหลีอังกฤษสลับกันแบบนั้นเป็นโมเมนต์แบบโกโก้บางทีเนี่ยคนที่อยู่ร่วมโต๊ะหรือว่าคนที่กําลังนั่งอยู่ในวงเนี่ยอาจจะฟังเกาหลีไม่รู้เรื่องก็แบบฮะลิซ่าเมื่อกี้พูดอะไรแลลิซ่าก็แบบอ้ยขอโทษค่ะแล้วก็ แก้คำเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษให้พี่วูดี้บอกว่าผ่านไป3ชั่วโมงลิซ่ายังคงกินอยู่แต่ลิซชอบกินมากๆสั่งเกือบทุกอย่างที่อยู่ในเมนูไม่ว่าอะไรเนี่ยก็ลองชิมได้หมดเลยเนะครับและที่สำคัญนั้นลิซ่าเนี่ยหุ่นดีมากท,ท,ทั้งที่กินเก่งกเพาะว่าทั้ง ต้องเต้นทั้งต้องดูแลตัวเองด้วยเรื่องกินไม่ใช่ปัญหาเพราะลิซ่าเต้นทั้งวันอยู่แล้วดังนั้นก็เลยเหมือนได้เผาพลานเหมือนได้เบิร์นตลอดเวลาเอลของลิซ่าก็เลยเล็กเหมือนมดพี่บุด,ดี้บอกว่าตัวจริงลิซ่านะเอลเล็กมากแถมพี่บูด,ดี้นะครับก็ยังได้พูดถึงว่าลิซ่าเนี่ยทำให้ลูกชิ้นยืนกินกลายเป็นกระแสฮิตแบบชั่วข้ามคืนและพี่บุด,ดี้ก็ได้พูดถึงว่าเอ้ยถ้าลิซ่าเนี่ยทำแบบนี้เหมือนกับเป็นการช่วยในเรื่องของธุรกิจท้องถิ่นให้ดังขึ้นให้มีคนรู้จักมากยิ่งขึ้น จากธุรกิจเล็กๆนะครับที่ขายกันแบบว่าแถวบ้านเป็นธุรกิจในท้องถิ่นตอนนี้บางร้านเนี่ยพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นการส่งออกนอกประเทศกันไปแล้วเหมือนพี่บูดี้เนี่ยจะมาพูดถึงในเรื่องของการตลาดธุรกิจนะครับเป็นการสัมมนาหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ทุกคนสามารถตามไปดูคลิปเต็มๆได้เดี๋ยวเราแปะไว้ให้นะครับเพราะว่าพี่บูดี้เนี่ยพูดถึงลิซ่าทั้งเรื่องน่ารักน่ารักและก็พูดถึงเรื่องที่ลิซ่าเนี่ยได้ทําให้ของกินในไทยธุรกิจเล็กๆในไทยเนี่ยบูมขึ้นไปในระดับประเทศแล้วก็ส่งออ ต่างประเทศได้ทั้งรูชิ้นยืนกินแล้วก็โรตีใส่ใหม่นะครับ เป็นตน,นต้อัปเดตกันต่อกับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของลิซ่ากับสถิติใหม่ในเรื่องยอดผู้ติด,ดตามบน Spotify เพราะว่าในตอนนี้ลิซ่าทุบๆก,ก,ก,กลายเป็นศิลปินหญิงเดียวของ k p ป p หรือว่า Solo female Artist Kpop ที่ทำผู้ติด,ดตามนะครับหรือว่าสะสมยอด Follow บน Spotify ได้สูงที่สุดมากที่สุดอยู่ในตอนนี้ตัวยอดสถิติคือ8.7จุดล้าน followers ซึ่งอันดับของลซ่านั้นขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่1ขออนุญาตแสงหน้ารุ่นพี่ i อที่ทำไว้ได้ ตอนแรกคือ8.69ล้านลิซ่าขึ้นมาเป็น8.70ล้าน follower ในตอนนี้ขึ้นแท่นครองบัลลังก์ most follow K-pop female solo บน Spotify สูงสุดในประวัติศาสตร์ตอนนี้คือลิซ่าลาลิซ่าหรือว่า lalalisa_m ใครยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กด follow ตลิซ่านะครับใน Spotify สามารถเข้าไปกดติดตามลิซ่ากันไว้ได้เลยนะครับทุกคนสำหรับในคลิปนี้เราต้องขอตัวลาและกลับมาเจอกันใหม่ในคราวยังไงฝากกดไลค์กด subscribe ช่องเราไว้ด้วยฝากกดแชร์ด้วยนะครับ